กลับมาต่อตอนที่2นะครับกับการใช้งาน Quantifier Pro นะครับในตอนที่แล้วเราเรียนรู้วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งแล้วนะครับเราก็เริ่มใช้งานกันเลยนะครับในตอนนี้คลิกที่ Quantifier Pro นะครับสลับมือใหม่เลยแล้วคนเพิ่งเริ่มต้นนะครับแล้วไม่เคยลงทะเบียนเลยนะครับจะขึ้นคําว่า A valid license could not be found ก็คือว่าเรายังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเอา license key มาไว้ใน Quantifier Pro นะครับเลยใช้งานไม่ได้ไม่ต้องสนใจนะครับวิธีการง่ายมากนะครับให้เรากดคำว่า add license เลยตรงนี้นะครับ add license นะครับสังเกตว่าตรงนี้มันขึ้นว่า not license นะครับกด add license จากนั้นต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะนี่สำคัญมากนะต้องต่อเน็ตนะครับแล้วก็พิมพ์อีเมลที่เราลงทะเบียนไว้นะครับ easybim.team02@ นะครับแล้วก็ลงทะเบียนนะครับเอาคีย์ของเราวางไว้แล้วก็กด activateถ้าขึ้นคำว่า trial license found นะครับก็คือว่าเจอ license แล้วนะครับกดโอเคและตอนนี้นะครับเราก็จะได้นะครับใช้งานได้อย่างสบายเลยนะครับเป็นเวลา30วันซึ่งมันจะนับจำนวนถอยหลังให้เวลาถอยหลังให้นะครับ day remaining เนี่ย29วันนะครับก็ปิดเลยนะครับตอนนี้เราก็จะสามารถใช้งานได้นะครับคลิก quantifier dialogเราก็จะเห็นหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นลักษณะเป็นหน้าต่าง Quantifier Pro เอาละครับความหมายง่ายๆของ Quantifier Pro Dialog ตรงนี้นะครับมันทำหน้าที่คล้ายๆกับ Entity Info แต่มันลึกซึ้งกว่ามากในการถอดปริมาณวัสดุแล้วก็การดู Attribute นะครับหลายคนอาจจะงงเฮ้ย Attribute คืออะไรแล้วมันคืออะไรนะครับปวดหัวมากๆเลยนะบางทีอาจจะเขียนแซฟอย่างเดียวมาแล้วไม่รู้ว่า Attribute คืออะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะพูดถึง Attribute ก่อนจริงๆแล้วไม่ยากนะครับเราอยู่ในยุค40ดังนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นดิจิตอลอะไรต้องการให้มันเป็นบียอนนะสิ่งเดิมๆนะครับก้าวล้ำสิ่งเดิมเราต้องปรับตัวเข้าก่อนนะครับนั่นเองเราอาจจะมองว่าCRAPเป็นโปรแกรมเด็กเล่นนะครับแต่มุมมองของผมแล้วCRAPเนี่ยมันทำได้ทุกอย่างที่เราต้องการนะครับในลิมิตที่เราต้องค้นพบเองนะบางทีมันบางอย่างผมก็ยังไม่รู้นะครับอยากให้ทุกคนลองศึกษาดูนะครับแต่ถ้าที่ผมรู้เนี่ยผมจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจได้ว่าเอาไปต่อยอดยังไงนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเลยนะเอาเบสิกก่อนผมกด R สี่เหลี่ยมผมพิมพ์ว่า1 1แล้ว enter ผมจะได้สี่เหลี่ยมขึ้นมาขนาด1คูณ1ถูกไหมครับเอาละครับ attribute ก็คืออะไรก็คือคุณสมบัติของชิ้นงานที่เราสนใจนะครับถ้าผมพูดถึงสี่เหลี่ยมตัวนี้เราสนใจอะไรมันครับก็ต้องเป็นพื้นที่ผิวแล้วก็ความยาวถูกไหมครับในโปรแกรม SketchUp พื้นฐานเลยนะเราใช้คำสั่ง text นะครับชี้ที่ขอบมันอ่านความยาวขอบและนี่แหละครับคือค่า attribute ที่เรียกว่าความยาวเห็นไหมครับ 1.0 ถ้าเราชี้ที่ face มันจะอ่าน surface area นี่คือค่า attribute basic เลยนะครับที่ CRAPเนี่ยให้เรามาให้เราศึกษาให้เรารู้นะครับว่ามีอะไรบ้างถ้าเราชี้ที่ขอบนะครับมันจะอ่าน attribute ที่ชื่อว่าพิกัดหรือ coordinate x y z นะครับนี่คือนะครับ attribute 3ตัวนะครับที่เซฟให้มาถ้าเราทำชิ้นงานเป็น face นะครับความยาวขอบ face area เป็นตารางเมตรนะครับแล้วก็ความยาวที่เป็นเมตรนะรวมถึงพิกัด coordinate คือ x y z มีหน่วยเป็นเมตรนะครับพิกัดนะครับต่อไปครับถ้าเราสร้างชิ้นงานขึ้นมาเป็นกรุ๊ปผมกด p เพื่อพูขึ้นมานะครับและพิมพ์1เพื่อสร้างออกมาเป็นรูปบาทฟุตนะครับเมื่อเราสร้างขึ้นมาแล้วชิ้นงานเราก็ยังเป็น face อยู่และเวลาเราชี้ที่ face มันก็จะอ่าน face ขึ้นมานะครับก็จะมี face ทั้งหมด6ด้านใช่ไหม6ด้านนั่นในความหมายคือ6ด้านก็1คูณ6ดังนั้น face area ของมันทั้งหมดก็คือ6ตารางเมตรถูกไหมครับอันนี้ง่ายๆเลยนะครับแล้วความยาวขอบก็คือ1นะครับทุกครั้งที่เราทำงานไปเรื่อยๆนะครับสร้างชิ้นงานเนี่ยนะครับเราก็จะได้ attribute ในส่วนที่เป็นความยาว area แล้วก็พิกัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะออกคำสั่งให้ชิ้นงานนั้นกลายเป็น group หรือ component นะครับเดี๋ยวผมจะคลิก3ครั้งเพื่อได้ทั้งหมดนะครับคลิกขวาออกคำสั่งที่ชื่อว่า make group โอเคนะครับเมื่อออกคำสั่ง make group และชิ้นงานของเราเนี่ยนะครับโปรแกรม SketchUp เนี่ยก็จะนะครับกำหนดให้เป็น group ขึ้นมานะครับ group คืออะไรเอาต่อไปนี้นะครับกรุ๊ปสำหรับผมนะก็คือ object 1เป็น virtual object ก็คือชิ้นส่วนจำลองขึ้นมาซึ่งที่จำลองนี้นะครับในโปรแกรม SketchUp เนี่ยเราสามารถดูได้ว่ามันคืออะไ
ด้วยคำสั่งที่ชื่อว่า entity information หรือ entity info นะครับ entity info ถ้าเอาภาษาบ้านๆเลยนะครับสำหรับคนที่แบบไม่ค่อยได้เข้าโลกดิจิตอลเท่าไหร่หรือไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่เอาง่ายๆเหมือนแบบประชาชนแล้วกันก็คือว่าถ้าเราต้องการรู้ว่าไอ้นี่คืออะไรชื่องานนี่คืออะไรกรุ๊ปคืออะไรให้เราไปที่ประชาชนนะครับหรือ entity info คลิกขวานะครับกด entity info หรือไปที่ default tray นะครับกดชิ้นงานกด edit info ในตอนนี้ทุกคนจะเห็นนะว่ามันขึ้นว่า solid group 1 in model และเราอ่านปริมาตรได้1ลูกบาศก์เมตรเห็นไหมครับดังนั้นเองเมื่อเราสร้างชิ้นงานขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเมตรเป็นกรุ๊ปเราจะได้ attribute อีกตัวนึงขึ้นมานั่นก็คือปริมาตรและอีกตัวนึงคือชื่อครับผม A ผมใส่ชื่อชิ้นงานนี้เท่ากับ A ดังนั้น attributeที่ผมรู้ก็คือปริมาตร1คิวและเป็นชิ้นงานที่ชื่อว่า A แต่ถ้าความหมายคือตอนที่ผมรู้ว่า A มีปริมาตร1คิวหรือ1ลูกบาศก์เมตรและถ้าผมต้องการรู้ความกว้างความยาวเฟซผมจะต้องดับเบิลคลิกเข้าไปข้างในเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเข้าไป inside group นะครับแล้วไปดูข้อมูล attribute ด้านในซึ่งด้านใน attribute ของ group ก็จะประกอบด้วย face ขอบแล้วเป็นพิกัดนี่คือเบสิกของโปรแกรม CSS นะครับและต่อไปนี้นะครับให้ทุกคนเข้าใจนะว่า SketchUp สามารถอ่านแค่ attribute ได้โดยเบสิกแล้วก็คือความยาวขอบ face area เป็นตารางเมตรและพิกัดนะครับจากนั้นมาถ้าเรา make group count attribute ตัวต่อไปที่เราสามารถรู้ได้ก็คือนะครับในส่วนที่เป็นชื่อเราสามารถตั้งชื่อได้และก็ยังสามารถที่จะกำหนดนะครับอ่านค่าปริมาตรได้ด้วยนะครับยิ่งกว่านั้นนะครับมันยังมีการกำหนดเลเยอร์นะครับหลายคนอาจจะไม่เคยใช้เลเยอร์นะครับวิธีการคือเราต้องไปที่ default tray ตรงนี้นะครับมีเลเยอร์อยู่แล้วเราก็กดเครื่องหมายบวกตรงเลเยอร์อันนี้คือเบสิกจะก็ธรรมดานะครับและผมก็พิมพ์เลเยอร์ A จากนั้นนะครับให้เราไปที่ editing info แล้วดรอปดาวน์เมนูเลือกเขาอยู่เลเยอร์ A ดังนั้นนะครับชิ้นงานตัวนี้ก็จะมี attribute อีกตัวนึงเข้าเข้าไปครับก็คือเลเยอร์ A มีชื่อว่า Aและมีปริมาตรเท่ากับ1คิวและนี่แหละครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วนี่คือเบสิกนะครับสำหรับ attribute ซึ่งแน่นอนละความแตกต่างอยู่นี้ครับคนที่เขียนโมเดลไปเรื่อยๆแล้วไม่สนใจ attribute ก็จะต้องเหนื่อยต่อไปเวลาเราออกแบบโมเดลบ้านเสร็จบ่อยแล้วปุ๊บได้งานมาลูกค้าถามว่าเฮ้ยใช้ปูนกี่คิวใช้ไม้กี่เม็ดใช้เหล็กกี่กิโลหรืออันนี้มีปริมาตรเท่าไหร่มีความยาวเท่าไหร่พิกัดเท่าไหร่ถ้าเราไม่สนใจเลยเราก็ต้องมาเหนื่อยทำใหม่และนั่นคือปัญหานะครับคนใช้ CSS อยู่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยเซฟเนี่ยมันอ่อนเพราะอะไรเพราะเวลาได้งานมาแล้วปุ๊บทำงานสวยพรีเซนต์งานเข้าไปแล้วได้งานปุ๊บก็ต้องมารื้อทำใหม่หมดนั่นก็เพราะเราขาด attribute เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนรู้ Quantifier Pro นะครับในการถอด attribute เหล่านี้ด้วยความรวดเร็วเลยแบบว่าเอาแบบชีวิตดีๆนะครับด้วยคำสั่งที่ชื่อว่านะครับ Quantifier Dialog ซึ่งผมบอกกันเลยว่ามันเป็น editing info ที่สุดยอดมากเลยนะครับ